ในปีพุทธศักราช2558สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมีกำหนดจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC หลังจากที่เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบและครอบคลุมสมาชิกทั้ง10ประเทศในปีดังกล่าวภายใต้แนวคิดที่จะทำให้อาเซียนกลายเป็นตลาดเดียวและฐานผลิตร่วมที่มีประชากรรวมกันกว่า585ล้านคนซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มุ่งให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรีตลอดจนมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้นอันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระหว่างประเทศของสมาชิกตลอดจนสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงซึ่งมีแนวโน้มที่จะถ่ายโอนไปสู่ประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียนถึงปัจจุบันจริงๆประเทศอาเซียนเนี่ยตอนที่รวมตัวกันนะคะเป้าหมายหลักๆอันนึงก็คือว่ามันมีอิทธิพลของจีนอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจอยู่รอบๆด้วยที่เขาก็สนใจนะคะประเทศอื่นๆเขารวมกลุ่มกันแล้วอเมริการวมกลุ่มกันแล้วยุโรปรวมกลุ่มกันแล้วแล้วอาเซียนเราจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นการเป็นอาเซียนเนี่ยไม่ใช่มองเฉพาะกลุ่มอาเซียนแต่ว่าประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยค่ะมีโอกาสแล้วก็มีความท้าทายจากนอกอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราหาจุดร่วมกันได้ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยก็คือน่าจะทำให้นำไปสู่ความร่วมมือที่ดีขึ้นนะคะมีเป้าหมายร่วมกันอย่างไรก็ตามความสนใจอย่างแท้จริงยังจำกัดอยู่ในหมู่ผู้มีบทบาทบางส่วนเท่านั้นในขณะที่ประชาชนทั่วไปตลอดจนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่มีความตระหนักรับรู้และความเข้าใจเท่าที่ควรนอกจากนี้แล้วทั้งสถานการณ์ของประเทศข้อมูลข่าวสารอันเนื่องมาจากกระแสของอาเซียนหลายประเด็นยังเป็นการตระหนกมากกว่าการตระหนักรู้อย่างแท้จริงด้วยเหตุดังกล่าวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.จึงให้ทุนสนับสนุนโครงการประสานงานชุดโครงการจับตาอาเซียนหรืออาเซียนวอชเพื่อมุ่งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในหมู่นักวิชาการผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปก่อนหน้านี้ทางสกว.ก็ได้ตระหนักเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย10ปีจะเห็นได้ชัดนะครับว่าสกว.ให้ความสำคัญเนื่องจากมองเห็นว่าการรวมตัวของประเทศในอาเซียนในแง่มุมหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยประเทศไทยจำเป็นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมขณะเดียวกันในบางส่วนก็จะเป็นภาวะคุกคามต่อประเทศไทยได้ด้วยทางสกว.ก็ได้ให้ทุนสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2547แล้วก็มีผลงานวิจัยปรากฏขึ้นในปี2548ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอาเซียนที่แล้วเสร็จแล้วประมาณ30โครงการสกว.คิดว่าเราอยากจะผนึกกำลังของนักวิชาการนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกับทางผู้กำหนดนโยบายทำยังไงให้ประชาชนได้รับทราบได้เข้าใจได้ประโยชน์จากการเป็นอาเซียนมากที่สุดเราก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีจุดที่มาช่วยสกว.ทำงานในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นโครงการอาเซียนวอชเนี่ยเป็นเลขจุดประสานงานที่สำคัญนะคะที่เราพยายามเชื่อมงานวิจัยของสกว.เชื่อมนักวิชาการจากประเทศต่างๆนะคะโดยมีอาเซียนวอชเป็นมือขวาของสกว.ที่ช่วยทำงานตรงนี้นะคะในขณะเดียวกันอาเซียนวอชก็ไปช่วยเชื่อมกับนักวิจัยในประเทศอาเซียนด้วยนะคะภารกิจหน้าที่หลักของโครงการอาเซียนวอชก็มีอยู่2ประการสำคัญด้วยกันนะครับหน้าที่แรกก็คือการติดตามและเผยแพร่ความเป็นไปนะครับในอาเซียนทั้งในส่วนของตัวสมาคมอาเซียนเองและในส่วนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับประการที่2นะครับก็คือการพัฒนาโจทย์วิจัยแล้วก็โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไม่ว่าจะเป็นโครงการวิจัยทางด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองความมั่นคงและด้านสังคมวัฒนธรรมของอาเซียนด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ของสกว.คือการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการวิจัยในเอเชียที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนำผลงานวิจัยไปสู่การสร้างสรรค์และแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศโดยมีแผนยุทธศาสตร์
การกำหนดกรอบทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยของสคว.ด้วยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategic research issue ในการสนับสนุนงานวิจัยดังกล่าวคือสำหรับการสนับสนุนในระยะ 2-3 ปีหลังเราจัดตั้งเป็นการสนับสนุนประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่า strategic research issue ส่วนในการสนับสนุนก็เกี่ยวข้องกับ3เสาหลักของสกว.อย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจก็ใช้ความสำคัญเรื่องของแรงงานเรื่องโลจิสติกนะครับเรื่องการลงทุนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมก็จะให้ความสำคัญระหว่างเรื่องของประวัติศาสตร์ในส่วนของเสาหลักที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงก็จะให้ความสำคัญเรื่องการค้าเขตชายแดนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆในตะเข็บชายแดนและรวมทั้งเรื่องของผลประโยชน์ทางทะเลด้วยเป้าหมายที่เราอยากเห็นก็คือหลายๆเรื่องที่เราทำเนี่ยอาจจะดึงสักสองสามเรื่องที่เราอยากให้เป็นนโยบายชัดๆว่าเช่นเรื่องที่1คือเรื่องแรงงานนะคะตกลงเราจะทำยังไงนะคะในเรื่องแรงงานเรื่องที่2ก็คือเรื่องเมืองชายแดนนะคะเรื่องเมืองชายแดนนี่คิดว่าสำคัญเพราะมันสำคัญที่จะสัมพันธ์กับเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยด้วยอันนี้เป็นเรื่องการปรับตัวในประเทศไทยเองนะคะว่าเพื่อจะให้ก้าวทันกับอาเซียนเนี่ยการบริหารจัดการการเมืองการปกครองเราก็อาจจะต้องคล่องตัวด้วยต้องให้จังหวัดต่างๆสามารถที่จะมีอำนาจตัดสินใจในบางระดับนะคะโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่เป็นเมืองข้อต่อนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการเมืองชายแดนก็จะมาเชื่อมกับเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะเรื่องการแก้ปัญหาประเด็นข้ามพรมแดนอะไรต่างๆเราพยายามเชื่อมโยงเหล่านี้มองเข้ามาเป็นแพ็กเกจเดียวกันแล้วพยายามที่จะเสนอเป็นนโยบายนะคะภายใน3ปีนี้ค่ะผ่านการทำงานแบบมุ่งเป้าของ SI เนี่ยเราน่าจะเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่คมชัดนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนในประเด็นสำคัญในระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการจับตาอาเซียนได้ค้นพบมากมายที่น่าสนใจที่กลายเป็นประเด็นวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเตรียมกำลังคนในประเทศที่นอกเหนือจากเศรษฐกิจผมเห็นได้ชัดเจนนะครับเรื่องความร่วมมือทางด้านความมั่นคงและการเมืองแล้วเราก็มีความร่วมมือในหมู่ชาติสมาชิกอาเซียนเรื่องการแก้ไขปัญหาจัดการภัยพิบัตินะครับหรือแม้กระทั่งภารกิจเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหม่ภายใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจที่มันเติบโตมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะดูคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆคือความร่วมมือในส่วนของภาคประชาชนภาคประชาสังคมในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการนะครับก็จะพบว่าในการสัมมนาหรือว่าในเวทีต่างๆนะที่โครงการเรามีส่วนร่วมเนี่ยก็จะพบว่าคนไทยก็จะมีความสนใจในเรื่องของ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโอกาสที่จะมีสำหรับคนไทยธุรกิจไทยในประชาคมอาเซียนประเด็นนี้จะเป็นที่สนใจมากที่สุดนะครับแต่โครงการเราก็อยากจะเพิ่มความสนใจของประชาชนเนี่ยในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมให้มากขึ้นเพราะการจะอยู่เป็นประชาคมอาเซียนด้วยกันนั้นความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกันเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับนอกจากองค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้จากการวิจัยแล้วการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอันจะเกิดจากประชาคมอาเซียนให้กับเยาวชนเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตในประชาคมอาเซียนครับอย่างเยาวชนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีทักษะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ต่างๆองค์ความรู้รอบตัวเนี่ยต้องมีต้องเป็นคนที่ตื่นตัวขวนขวายนะครับในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนแต่จะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ฉะนั้นเราจะต้องสนใจใคร่รู้ความเป็นไปในโลกความเป็นไปในภูมิภาคความเป็นไปในประเทศเรานะครับรวมทั้งให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราศึกษาในสิ่งที่เราร่ำเรียนนะครับเราจะสู้กับประเทศที่พัฒนามาทีหลังไม่ได้ตรงนี้เราจะต้องรีบปรับทัศนคติในการเรียนในการใช้ชีวิตของเรานะของเยาวชนผมคิดว่าถ้าเป็นเยาวชนนะครับคือรับรู้เรื่องเพื่อนบ้านเยอะๆนะครับรับรู้อะไรไม่ใช่รับรู้ว่าเขาอ่อนด้อยกว่าเราอย่างไรรับรู้ว่าเขามีจุดแข็งอย่างไรมีวัฒนธรรมมีภาษามีประวัติศาสตร์อย่างไรยิ่งถ้าคุณจะเคลื่อนเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนในการทำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รู้เขารู้เราครับ
ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะยังคิดว่าอาเซียนเป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็ข้อจำกัดปัญหาไปในตัวพร้อมกันสิ่งที่ต้องการจริงๆคือการบริหารจัดการที่ดีอันนี้ก็คือสิ่งที่สกอตทำวิจัยแล้วก็พยายามคุยกับผู้กำหนดนโยบายพยายามคุยให้เป็นความรู้กับสาธารณะนะคะจัดกิจกรรมต่างๆค่ะในทุกมิติที่เราพยายามทำค่ะเพื่อการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญครับต่อไปเราก็จะเห็นชนชาติต่างๆที่อยู่ในอาเซียนเดินบนถนนในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีชาติต่างๆมาตั้งบ้านเรือนนะครับอยู่ใกล้ๆเราสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็จะต้องเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับนี่คือข้อค้นพบในโอกาสและผลกระทบต่อประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการวิจัยเพื่อรู้เขารู้เราเพื่อให้สังคมไทยมีการเตรียมความพร้อมที่ดีในการตอบสนองและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเท่าทันอันจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศที่ไม่ใช่เพียงวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่หมายถึงการเริ่มต้นก้าวย่างบนโลกยุคโลกาภิวัตน์อย่างมั่นคง